ดูข้างในกันเลยนะคะวันนี้สั่งเป็นอะไรอะคะวันนี้ชาเขียวค่ะชาเขียวมัทฉะอีกแล้ววันนี้มีดอกไม้ด้วยอะนี่คือเรียกอะไรอะนี่เลยมีดอกไม้ด้วยดอกไม้ไงชาเขียวดอกไม้เหรอไม่ใช่นี่เขามีดอกไม้นี้ด้วยนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าดอกอะไรเดี๋ยวเราจะถามเขาว่าคือดอกอะไรแล้วมีแบบว่าเป็นซุ้มต้นอันนี้คือแบบใหญ่มากดอกนี้ใช่เดี๋ยวเราจะไปให้เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนะคะนี่นะคะเป็นพิซซ่าเตาถ่านนะคะนี่นะคะนี่เลยน่ากินมากนี่นะคะดูจากขอบก็รู้นะคะว่าเตาถ่านนะแต่คือขอบก็จะแข็งๆหน่อยนะคะนี่นะคะแข็งกระเดกเลยจ้ะเดี๋ยวเรามาดูว่ารสชาติจะอร่อยเหมือนพิซซ่าที่เราเคยสั่งกันหรือเปล่านะคะต้องขอบมันต้องกินตอนร้อนๆไส้ถูกหายหมดเลยอ่ะนี่ไม่ได้เยอะนี่นะคะไส้เยอะด้วยปากคือไม่ได้ทานเลยอร่อยนะไม่ค่อยแบบชิดยืดเท่าไหร่ค่ะก็พอดีเดี๋ยวเราลองมาใส่ซอสอุ้ยตกใจตกใจมากเลยเดี๋ยวเขาจะเห็นแป้งอร่อยคือแป้งได้ใช่ไหมถ้าแป้งหนาไม่อร่อยอร่อยอยู่อ่ะขอบตรงนี้ที่มันแบบเหมือนแข็งๆนะคะแต่ก็มันก็เหมือนกับก็กรอบนะคะค่อนข้างกรอบก็อร่อยอยู่นะคือมันก็ลงตัวนะใช่ไหมเราคิดว่าตรงนี้คือจะแข็งไปไงแต่ที่จริงมันไม่ได้แข็งอย่างที่เราคิดไงใช่บรรยากาศหนึ่งเนาะก็คนก็จะเริ่มเยอะตั้งแต่ช่วงประมาณ11โมงขึ้นไปก็จะร้านก็จะเริ่มแน่นแล้วนะคะเพราะตอนที่เรามาที่แบบไม่ค่อยมีคนก็คือเรามาแต่เช้าร้านเปิดเราก็มาเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ